านะประธานชมรมกำนันย่านระดับจังหวัดและนายกสมาคมกำนันย่านประเทศไทยหลังจากที่คสช.มีนโยบายในเรื่องการปรองดองสมานฉันท์เราก็ได้ทำการชี้แจงประชาชนรวมถึงจัดการรวบรวมกันให้ประชาชนได้เข้าใจถึงความรู้รักสามัคคีเพราะประเทศไทยนี้เรามีพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมใจประเทศไทยต้องมีการพัฒนาไปข้างหน้าเพื่อความรู้รักสามัคคีและจะต้องปรองดองสมานฉันท์เพื่อเป็นการพัฒนาประเทศครับ